ดีค่ะดิฉันพิมมาดาสุภาพวิสารทิพย์อดีตพยาบาลวิชาชีพแผนก ICU จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื่องด้วยดิฉันเป็นพยาบาล ICU เนาะก็มีโอกาสเจอกับผู้ป่วยที่เรียกว่าเป็นผู้ป่วยหนักและรับการรักษาในโรงพยาบาลเยอะมากๆแล้วก็เรียกว่ามีมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขารับการรักษาเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุถ้ามีโอกาสที่ทำให้เขาเนี่ยกลับไปดูแลตัวเองแล้วป้องกันก่อนที่จะมารักษาจะดีกว่าไหมดิฉันก็ตัดสินใจไปศึกษาข้อมูลเลยว่าในยุคปัจจุบันเองเนี่ยมีอะไรที่เขาใช้นอกจากการรักษาด้วยยาบ้างก็ไปพบว่ามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาหารเสริมนะคะที่เริ่มใช้กับหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ป่วยอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่ต้องการดูแลตัวเองก็ไปพบเรียกว่าไปพบคนที่แนะนำให้รู้จักกับบริษัท Success Small Being จำกัดมหาชนนะพอดิฉันได้รู้จักกับบริษัทในปี2557ดิฉันก็เริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มีในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่แล้วแล้วพอไปพบว่าเจ้าของบริษัทเองเป็นหมอค่ะก็เลยรู้สึกมั่นใจพอมั่นใจเสร็จดิฉันก็รู้สึกตัดสินใจเข้าไปศึกษาเลยทีนี้พอเข้าไปศึกษาผลิตภัณฑ์เองเนี่ยสิ่งที่ดิฉันรู้สึกก็คืออยากจะทานเองค่ะรู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันเองก็ทานได้ก็เลยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเขามาทานเขามาทานแล้วเนี่ยสิ่งที่ดิฉันได้รับคือโรคภูมิแพ้ไมเกรนปวดหัวแบบบ้านหมุนต่างๆเนี่ยก็ทุเลาลงค่ะทำให้ดิฉันได้ยาในการรักษาตัวเองลดลงไปเรื่อยๆจนตอนหลังนี่เรียกว่าไม่ได้ใช้ยาในการรักษาตัวเองเลยแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องไปก็รู้สึกเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแบบรูปร่างก็เปลี่ยนผิวก็เปลี่ยนหลายๆอย่างเกิดความประทับใจมากๆก็เลยตัดสินใจค่ะไปบอกต่อคนในครอบครัวเลยค่ะทีนี้พ่อแม่เองเนี่ยที่มีอาการปัญหาโรคป่วยที่เขาเป็นเรื้อรังมากๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะคะดิฉันก็ตัดสินใจให้ท่านทดลองทานร่วมกับดิฉันไปพอทานไปอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นคือการรับการรักษาจากหมอเองเนี่ยก็เรียกว่าจากเคยรักษารับยาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเปลี่ยนไปเป็นทุก6เดือนหรือว่าบางทีปีนึงเป็นครั้งนึงแล้วก็ลดยาในการรักษาลงมากๆจนดิฉันเกิดความประทับใจแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปศึกษาในเชิงธุรกิจมากขึ้นค่ะดิฉันได้ใช้เครื่องมือในการทำธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ของ Success Mall ค่ะโดยบริษัท Success Mall เองเนี่ยมีการวางกลยุทธ์เรื่องผลิตภัณฑ์ไว้3กลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์แรกที่ดิฉันรู้สึกประทับใจคือความหลากหลายนั่นเองค่ะเป็นความหลากหลายที่ทำให้คนได้เจอสินค้าง่ายขึ้นแล้วผู้คนที่หลากหลายก็เข้ามาสัมผัสสินค้าของ Success Mall ได้ง่ายขึ้นและอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะกลยุทธ์ที่2ค่ะก็คือกลยุทธ์ในการใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าคำว่านวัตกรรมก็คือความล้ำสมัยนั่นเองนะคะทำให้ผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยที่มาเจอผลิตภัณฑ์ของ Success Mall หลายๆกลุ่มรายการนะคะเรียกว่าจะเจอนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้วก็ได้ใช้สินค้าที่ตอบโจทย์ในการใช้เพราะว่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะส่วนที่3ค่ะก็คือกลยุทธ์ในเรื่องความคุ้มค่ะกลยุทธ์นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดิฉันก็ชอบเพราะว่ามันเป็นความคุ้มเรื่องเงินค่ะถ้าวันนี้เราจ่ายเงินไปแล้วเราได้กลับมาที่คุ้มมากกว่าเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายๆคนที่เป็นผู้บริโภคเองก็คงประทับใจเหมือนดิฉันนะเพราะว่าราคาสินค้าของ Success Mall เองเนี่ยตั้งไว้ในราคาที่ไม่สูงเกินไปแล้วผู้บริโภคหลายๆกลุ่มค่ะสามารถกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็กลับไปดูแลสุขภาพได้ง่ายๆขึ้นนั่นเองค่ะดิฉันจึงใช้กลยุทธ์นี้ค่ะในการสร้างทีม Product Lover ที่มีการส่งต่อความรู้สินค้าอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนทีมเข้าสู่ระบบ SLA ค่ะเพื่อพัฒนาคนเหล่านั้นให้มีทักษะและส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นค่ะประทับใจมากๆในวันที่รับตำแหน่งไดมอนด์ค่ะเป็นวันที่รู้สึกว่าเป็นความคุ้มค่าการรอคอยของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งมากๆที่เราตัดสินใจเลือกบริษัทที่ใช่แล้วก็เป็นบริษัทที่มีองค์ประกอบความสำเร็จมากๆดิฉันได้เชิญลูกชายขึ้นเวทีร่วมกับดิฉันแล้วก็เชิญคุณแม่ของดิฉันนะมาร่วมในงานวันนั้นนะลูกชายของดิฉันเองเนี่ยมีน้ำตาไหลเรียกว่ารู้สึกภูมิใจในความเป็นแม่ของดิฉันหลังจากที่เขาถามมาตลอดในร่วมเวลาหลายปีว่าเมื่อไหร่แม่จะสำเร็จนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งความรู้สึกของการเป็นแม่ที่รู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนที่แม่ดิฉันมาร่วมในงานที่ดิฉันรับเข็มรางวัลแม่ดิฉันนั่งอยู่ข้างล่างเวทีก็มีทีมงานหลายๆคนที่อยู่ข้างๆแม่ก็เล่าให้ฟังว่าแม่ดิฉันร้องไห้
พูดขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันใจมากว่าแม่ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ลูกสาวของแม่คนนี้ทำใน5ปีที่แล้วทำอะไรไปบ้างเพราะว่าทุกวันที่ดิฉันทำหน้าที่เนี่ยไม่เคยไปพูดให้พ่อแม่ฟังเลยว่างานที่เราทำเหนื่อยแค่ไหนงานที่เราทำจะเกิดผลลัพธ์มากแค่ไหนแต่ดิฉันอดทนทำเรียนรู้แล้วก็ยืนหยัดกับความสำเร็จจนแม่พูดขึ้นมาว่ามาเห็นความสำเร็จของลูกวันนี้แล้วเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าชื่นชมแล้วก็ยินดีกับลูกคนนี้ภูมิใจในตัวดิฉันมากที่เข้ามาเจอบริษัทนี้แล้วประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นคนนึงที่มีหลายๆคนรักแล้วก็ปรบมือให้เรียกว่ามันเยอะจนแม่ดิฉันบอกว่าใน 3,000 คนนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือลูกของเราที่ประสบความสำเร็จอะค่ะแม้ดิฉันจะไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพแล้วแต่จิตวิญญาณในการปรารถนาให้ผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นยังอยู่ในใจดิฉันเสมอค่ะดิฉันจึงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและส่งต่อความรู้ในฐานะวิทยากรสินค้าโดยมีเป้าหมายออกไปแบ่งปันส่งมอบคุณค่าในทุกๆ ที่และทุกๆวันดิฉันเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการส่งมอบคุณค่าเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสำเร็จที่มากขึ้นค่ะ